พี่คุณเติมศักดิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพทย์ครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับวันนี้มาพร้อมกับใจจดจ่อหลายเรื่องใช่ไหมคะมาฟังชำแหละพวกนักการเมืองเก่านักเลือกตั้งอยู่ครั้งหนึ่งโปรยไปบ้างนิดหน่อยแล้วค่ะโปรยตะปูเรือใบไปบ้างแล้วตอนรายการแต่เดี๋ยวแอนขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะคนถามมาเยอะว่าที่วิ่งกันอยู่เนี่ยสองตัวเนี้ยชื่ออะไรพันอะไรมีคนถามในเฟซบุ๊กด้วยนะคะคุณสุนทรีมันเป็นหมาญี่ปุ่นพันชิบะชิบะเนี่ยมันที่เราเคยดูหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งที่ริชาร์ดเกียร์เล่นใช่ค่ะเรื่องฮาจิฮาจินั่นเป็นพันอากิตะชิบะเป็นอีกพันหนึ่งตัวจะเล็กกว่าอากิตะครึ่งหนึ่งแต่หน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของหมาป่าหมาป่าและหมาจิ้งจอกนะฮะปากจะแหลมนะแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบหมามากแต่ก่อนผมมีโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อยู่6ตัวตายไปละ5แก่ตายเหลืออยู่ตัวหนึ่งก็ใกล้ตายนั่นคือที่มาของการเอาแมวมาเลี้ยงผมเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงพอแมวมาเลี้ยงเอามาแรกๆก็มามีแฮปปี้แล้วค่อยเอากงลี่มาหมาพันแมวพันเปอร์เซียแท้ครับแต่แฮปปี้ก็คืนเข้าไปคืนคุณหมอซึ่งเขาเป็นคนขายมาให้เพราะแฮปปี้เป็นแมวเกเรนะฮะทีนี้กงลี่เนี่ยก็ไม่ได้เกเรอะไรตอนหลังพอแฮปปี้ไปก็มีอีกตัวหนึ่งมาที่เหมือนเสืออ่างเปาเรียกว่าอ่างเปาค่ะนะฮะทีนี้ไม่รู้คือชัดดูตัวผมเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจริงๆแล้วชอบแมวชอบหมาแต่ไม่ถูกโฉลกกับแมวไม่ถูกโฉลกกับแมวค่ะนะฮะแล้วผมเองก็อยากจะได้หมาเพราะหมาตัวสุดท้ายเนี่ยชื่อแสนดีก็ใกล้ตายละแก่มากแก่มากแล้วเดินแทบจะไม่ไหวครับนะผมเป็นคนชอบหมามากก็เลยตัดสินใจหาหมามาแทนก็เลยได้สองตัวนี้มานะฮะพันชิบะก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่าเลี้ยงหมาอย่างเดียวก็เลยเรียกคุณหมอฝนซึ่งเป็นสัตวแพทย์นะฮะคืนไปให้พอคืนไปให้แล้วเนี่ยก็เหลือไอ้สองตัวนี้ไว้นะฮะไอ้สองตัวนี้มาผมก็ตัวผู้ของตั้งชื่อว่าอาเบะอาเบะคือชื่อนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นส่วนตัวเมียชื่อโยโกะเป็นนางเอกหนังเอวีของญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นชิบะกับอาเบะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคะโยโกะเนี่ยโยโกะคุณสุนทรีไม่ได้ตั้งเองใช่ไหมคะมีคนตั้งให้หรือเปล่าคะมีคนตั้งให้ว่าแล้วชื่อว่าโอ้โหเป็นนางเอกหนัง AV ด้วยก็คงพอจะเดาออกพวกไหนตั้งใช่ไหมตอบผมว่าเครือกเนี้ยนะคะคือแมวกับหมานี่ไม่เหมือนกันแมวเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากกูไม่สนใจใครกูจะเดินไปตรงนั้นกูจะนอนส่วนราชหญิงพอเรียกแล้วก็ไม่มาแต่หมาเนี่ยมันอยู่กับผมได้ไม่นานเนี่ยมันพันแข้งพันขาผมตลอดค่ะมันจะรู้เลยเวลาผมกลับบ้านมันกระโดดตะกุยกัดมือผมประกาศแบบเล่นๆน่ะนะเลียมือบางทีก็เลียหน้าเราขึ้นไปข้างบนห้องทำงานแล้วมันก็ตามขึ้นไปค่ะเรานั่งอ่านหนังสือมันก็กระโดดนั่งบนตักเรานะฮะมันก็เลยมีความผูกพันหรือพูดอีกในหนึ่งมันอ้อนเป็นค่ะทีนี้ถ้าเลี้ยงตัวเล็กเกินไปอย่างเช่นชิวาว่าผมก็ไม่ไหวค่ะบอบบางเกินไม่ใช่ฮะปากเปราะปากเปราะใช่เห่าได้ทั้งวันทั้งคืนเห่าจนหน้ารำคาญผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเลี้ยงชิวาว่าแล้วก็หมาพันธุ์ญี่ปุ่นชื่ออากิตะที่ตัวใหญ่ครับอากิตะที่หมาที่ฉลาดมากฉลาดมากๆเลยมีวันหนึ่งไอ้ชิวาว่าตัวนี้ก็เข้ามาที่ห้องก็เห่าเห่าเห่าไอ้เพื่อนผมก็นอนยังไม่ทันตื่นเลยเช้าตรู่เลยเห่าเห่าเห่าจนทั้งมันก็ตะโกนลั่นเลยนะเรียกไอ้อีกตัวหนึ่งก็คืออากิตะสมมุติว่าชื่อโยโน่อะไรก็บอกโยโน่แค่นี้เองอากิตะวิ่งไปไหนไม่รู้นะมันคาบคอไอ้ชิวาว่าแล้วก็เดินออกไปนอกห้องมันไม่ได้กัดนะมันคาบคอเอาออกไปเหมือนกับมันรู้ว่ามันทำให้จำนายรำคาญ
พันหมาพันญี่ปุ่นพันอากิตะหมาที่ฉลาดมากครับอันนี้วิ่งซนนะคะยังเด็กใช่ไหมคะกี่เดือนนะคะคุณสมิทธ์หกเดือนกว่าเกือบเจ็ดเดือนนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาอึ้งเลยมาพูดถึงคนบ้างที่ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับเป็นหรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ๊ยนักการเมืองไทยไม่ได้ขีดตีนของไอ้โยโกกับอาเบะหรอกโยโกอาเบะมันซื่อสัตย์มันใสซื่อบริสุทธิ์งั้นไปดูคนที่ดูเหมือนจะใสซื่อบริสุทธิ์ในสายตาของสาวกบางคนนะคะเดินสายตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าถ้าเราจะพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีคนที่รักแกเยอะรักเพราะว่าแกภาพพจน์ดีรักเพราะแกหน้าตาดีต้องยอมรับนะแกเป็นคนซึ่งเมื่ออยู่ใกล้ๆแล้วมีเสน่ห์เพราะแกคุยแกพูดได้ทุกเรื่องได้กระโน้มน้าวใจในทุกเรื่องเพราะว่าวาทะเป็นเอกวาทกรรมแกในสุดยอดครับคือแกสามารถจะพูดเรื่องที่เรารู้ว่าแกผิดแท้ๆเนี่ยแกพูดตั้งนานจนทั้งคนฟังเนี่ยเห็นด้วยกับแกแล้วพอแกไปแล้วไอ้นี่ก็เพิ่งจะหายหน้าจังงังก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาพูดอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องตั้งแต่ผมดูคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยด้วยความสัตย์จริงครับคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องคือแกจะเป็นคนไม่ฟันธงเรื่องจุดยืนเมื่อเรื่องอะไรก็ตามแกจะเป็นประเภทอ้อมอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปจนทั้งเรางงเหมือนถามอย่างตอบอย่างเหมือนถามอย่างตอบอย่างนะฮะอภิสิทธิ์กับชวลิตยงใจยุทธเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหลายอย่างคือเป็นคนที่โลเลหล่อแหละนะฮะถ้าจะเอาสามก๊กเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอภิสิทธิ์นี่มีส่วนผสมของเล่าปีโลซกและก็อ้วนเซี่ยวทั้งโลเลทั้งสร้างภาพว่ามีคุณธรรมและขณะเดียวกันเสือกในเรื่องที่ไม่ควรจะเสือก อย่างเช่นโลซกอย่างนี้คุณเติมเคยอ่านสามก๊กใช่ไหมครับครับนั่นแหละฮะเพราะอภิสิทธิ์มีคุณสมบัติครบเลยล่ะครบเลย3คนนี้นะเอาแต่ละส่วนเอาแต่ละส่วนเอาแต่ละส่วนออกมานะฮะส่วนทักษิณเนี่ยลักษณะเหมือนโจโฉหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ทักษิณนี่คือต่างโต๊ะต่างโต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมามองว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยถ้าผมจะพูดถึงคุณพิสิทธิ์วันนี้เนี่ยต้องทำใจนิดนึงว่าต้องโดนสาวกคุณพิสิทธิ์ด่าแน่นอนแต่นั่นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่านี่คือ ASTV ค่ะนี่ไม่ใช่ Blue Sky แล้วเราก็ไม่ใช่สาวกคุณอภิสิทธิ์ครับและเราก็ไม่ใช่สาวกใครทั้งสิ้นที่คุณแอนจะถามและคุณเติมศักดิ์จะมีคำถามถามคือมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนซึ่งความที่เป็นคนไม่มีหลักครับแกเป็นคนซึ่งบ้าเลือกตั้งบ้าเลือกตั้งมากแต่ความบ้าเลือกตั้งแกมีความรู้สึกแกเชื่อเหมือนคุณชวนเชื่อแกเป็นศิษย์เอกคุณชวนอยู่แล้วแกมีความเชื่อมั่นว่าต้องรักษาประชาธิปไตยไว้ส่วนเนื้อหาประชาธิปไตยเป็นยังไงเนี่ยแกไม่สนใจขอให้รักษาไปก่อนแล้วพอรักษาไว้ได้เสร็จแล้วการรักษาประชาธิปไตยในสายตาแกคือการรักษาการเลือกตั้งเพราะคุณอภิสิทธิ์พูดมาจำรู้กี่ครั้งแล้วว่าแกเป็นนักการเมืองอาชีพหรืออีกนายหนึ่งแกเป็นนักเลือกตั้งอาชีพใช่ค่ะคือแกมามองว่า ความเท่ของแกหรือความเท่ของนักเลือกตั้งคือได้รับเลือกจากประชาชนส่วนประชาชนได้รับเลือกจะมาเลือกแบบไหนเลือกอย่างไรมีสิ่งแวดล้อมอะไรทำให้ประชาชนต้องเลือกคนโน้นคนนี้หรือมีเหตุจูงใจอะไรแกไม่สนใจแกสนใจว่าขอให้ได้เลือกตั้งก่อนแต่พอเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยแกแพ้เขาเหตุผลว่าเขามีมากกว่าแกแกก็เลยเริ่มกลับมาถึงจุดเริ่มต้นที่แกไม่ยอมพูดตอนต้นเพราะถ้าแกยอมพูดตอนต้นเนี่ยแกต้องไม่ยอมรับการเลือกตั้งแบบนี้
ต่เนื่องจากแกต้องการเลือกเข้าไปเพราะแกหวังว่าจะแกชนะไงแต่พอเข้าไปแล้วพอแกแพ้แล้วแกยกมือเท่าไหร่แกพูดเท่าไหร่เหมือนคราวที่แล้วที่มีการอภิปรายกันในสภาค่ะแกพูดเกือบตายเลยอาจบหรือยังอาจบแล้วยกมือเพิ่มแกแพ้แล้วแกก็รู้เลยรู้ว่าสู้เขาไม่ได้และนั่นคือที่มาของการเดินหน้าผ่าความจริงเลยต้นเดินหน้าผ่าความจริงนี่คุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เห็นด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่เดินหน้าผ่าความจริงเป็นจุดๆๆๆไปครับถูกไม่ถูกใช่ครับทีนี้ลักษณะการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบเจ้าเล่ห์แสนกลก็คือลักษณะที่ตอนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อชาติไทยสู้193วันอยู่ในทำเนียบแกจะสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนเต็มที่เลยแต่พอวันซึ่งเราไปที่สนามบินแกไม่ได้พิจารณาว่าวันที่เราไปสนามบินเราไปเพราะอะไรที่เราไปสนามบินเพราะเราโดนทำร้ายด้วยอาวุธ M79 ตลอดเวลาแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เราก็เลยจะไปประท้วงที่สนามบินพอแกไปแกเริ่มรู้ว่ามีคนพูดบอกว่าเราก็เลยไปปิดสนามบินมีคนเริ่มว่าเราตำหนิเราทันทีเลยนะแกบอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยการไปสนามบินชิ่งเลยชิ่งเพราะแกต้องการเอากำไรตรงนี้เข้ามาเพราะคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองที่ชีวิตทั้งชีวิตตีกินมาตลอดชีวิตต้องพูดอย่างนี้เลยครับเธอเอิญการตีกินเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ลักษณะไม่เหมือนคุณเนวินชิดชอบหรือคุณสนอเชนทองเพราะคุณอภิสิทธิ์มาจากคนนามสกุลเวชชาชีวะปู่ทวดอะไรเป็นคุณพิเศษต้นตระกูลเป็นจีนแค่อพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งหลักแหล่งที่จันทบุรีครับน่าสนใจมากตั้งอพยพมาที่เดียวกันมากับกลุ่มคนเดียวกันกับจีนแค่อีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลชินวัตรอ๋อแซ่ครูอะไรแซ่ครูบังเอิญจันทบุรีอ่าค่ะเพียงแต่ว่าต้นตระกูลชินวัตรนั่งเรือล่องขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปแม่น้ำปิงไปทำหมากินที่นั่นที่สันกำแพงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มาทางนี้มาเป็นหมอได้นำสกุลพระราชทานรัชกาลที่6เนื่องจากว่าต้นตระกูลเป็นหมอถึงมีคำว่าเวชชาอย่าใช่ไหมฮะแล้วถ้าพูดถึงชาติตระกูลคุณอภิสิทธิ์โอเคครับนะฮะชาติวุฒิวัยวุฒิอาจจะดูเด็กแต่คน48 40 78มั้งประมาณ 48-49 ก็ประมาณโอเคแล้วครับคุณวุฒิคนจบออกซฟอร์ดเพอร์เฟกต์แล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนั่งเฉยๆก็ได้ชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วยิ่งเป็นคนที่มีวาทกรรมเป็นเลิศคำพูดเป็นเลิศก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาครับแต่ตั้งแต่ดูคุณอภิสิทธิ์เล่นการเมืองมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่ไม่มีแก่นสารเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแก่นสารความใฝ่ฝันคุณอภิสิทธิ์พูดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นนายกก็ได้เป็นจริงแต่เมื่อเป็นแล้วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณทำไมผมบอกคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเหมือนอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวคือขุนพลยุคแรกๆสมัยแรกที่ดูแลพระราชวังอ้วนเซี่ยวเป็นคนโลเลใครพูดอะไรอย่างก็ฟังใครพูดอีกอย่างก็ฟังแต่เป็นคนขี้ขลาดช่วงที่อ้วนเซี่ยวรบกับโจโฉอ้วนเซี่ยวมีทหารเยอะที่สุดครับ7-8 แสนคนโจโฉมีแค่200,000 คนแต่อ้วนเซี่ยวไม่มีความสามารถไม่มีกำลังที่จะไม่มีกำลังไม่มีความกล้าที่จะไปสู้โจโฉอุปมาประไมยเหมือนกับที่คุณอุปภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดที่จะจัดการกับระบอบทักษิณหรือจัดการกับพวกเสื้อแดงที่ป่วนเมืองไม่มีใช่ไหมฮะแล้วที่น่าเสียดายคนที่ล้อมรอบคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นคนเช่นนี้เช่นกันน่าประหลาดใจคนที่ให้คำปรึกษาคุณอภิสิทธิ์ในช่วงยุคเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองครับกับคนที่ให้คำปรึกษาคุณอภิสิทธิ์ในการเดินสายครั้งนี้เป็นคนเดียวเป็นกลุ่มคนเดียวกันตอนนั้นเนี่ยคนที่มีบทบาทมากในการเจรจากับเสื้อแดงเนี่ยคือคุณกอบศักดิ์สภาวสุขคุณกอบศักดิ์จะเป็นคนซึ่ง
จัดการเรื่องโน้นเรื่องนี้หาเรื่องให้คุยกันคุยกันเถอะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นอ้วนเสี้ยวไงแล้วก็มีส่วนหนึ่งของเล่าปีอยากแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนซึ่งคุยกันทั้งสองฝ่ายและให้วินวินกันทั้งคู่คุณอภิสิทธิ์มีความรู้สึกวินวินกันดีกว่าแต่วินแล้วคุณอภิสิทธิ์ต้องเป็นคนที่ชนะที่สุดแต่อยากแสดงภาพเห็นว่าแกเป็นคนไม่รังแกใครประเด็นไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหาเรื่องรังแกหรือไม่แกคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้สวมวิญญาณโจโฉเพราะโจโฉคือคนซึ่งเอาเป้าหมายตั้งถ้าคุณอภิสิทธิ์เอาเป้าหมายแห่งชาติตั้งคุณอภิสิทธิ์ต้องสามารถจะจัดการกับพวกนี้ได้แต่เนื่องจากไปคุยพวกเสื้อแดงก่อนและคุณกอบศักดิ์ก็อยู่เบื้องหลังในการที่จะให้คุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยและคุณอภิสิทธิ์ก็เห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์ก็เห็นด้วยว่าต้องช่วยเสื้อแดงประกันตัวเดินทางไปประกันตัวให้สั่งให้คนในรัฐบาลไปให้การกับศาลว่าคนพวกนี้เป็นคนดีควรให้ประกันตัวไม่มีอาวุธในม็อบไม่มีอาวุธนี่คุณอภิสิทธิ์ทีนี้พอเข้าไปในสภาแล้วหลังจากที่ยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายเพราะตัวเองไปเจอคนซึ่งเป็นหุ่นยนต์ถามช้างตอบม้าคุณอภิสิทธิ์อภิปรายระหว่างพูดไปเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเท่ออกทีวีพูดจามีหลักมีเกณฑ์มีหลักมีฐานโน่นนี่นั่นมีความรู้สึกว่าเป็นสปีชของการอภิปรายไม่วางใจที่เด่นที่สุดน่าจะชนะน็อกได้เลยแต่ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์อภิปรายเรื่องช้างยิ่งรักตอบเรื่องหมาไม่สนใจคุณอภิสิทธิ์เจอคนดื้อด้านนี้คุณอภิสิทธิ์เลยไปไม่เป็นหลายหลายครั้งแล้วมาเจอประธานสภาเช่นสมศักดิ์ประธานวุฒิสภาอย่างเช่นนิคมสองคนนี้ก็ประเภทดื้อด้านคือดื้อด้านจะยืนข้างทักษิณยืนข้างเพื่อไทยไม่สนใจสภาพตัวเองคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเจอระบบการเมืองที่คุณอภิสิทธิ์ต้องการจะรักษาไว้เข้าใจครับจนในที่สุดคุณอภิสิทธิ์ก็เลยลืมว่าครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เคยว่าพวกผมว่าการเมืองต้องเล่นกันในสภาต้องตัดสินกันด้วยคน500คนในสภาไม่ใช่ข้างถนนไม่ใช่ข้างถนนและคุณอภิสิทธิ์ยกหลักการว่าต้อง500คนแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่เคยลงไปลงรายละเอียดว่าไอ้500พวกไอ้พวกโจร500พวกนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วที่มาที่ไปมันควรหรือไม่ระบบอย่างนี้และประชาธิปไตยมันจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องยกมืออย่างเดียวที่จะต้องวันโหวตอย่างเดียวอันนี้คือประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งพอเลือกเสร็จแล้วจบแล้วนะไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างที่ผมเคยเรียกมันว่าประชาธิปไตย4วินาทีคือตอนหย่อนบัตรเท่านั้นเองนับ1 2 3 4พอหย่อนเสร็จแล้วก็จบละสิทธิ์ของตัวเองไม่มีละนะฮะทีนี้พอความโชคร้ายเนี่ยไม่ว่าความโชคร้ายทักษิณตรงที่ความโลภความยโสหังความอหังการวันนั้นนี่มีการพิจารณาเรื่องของพรบนิรโทษกรรมคุณวรชัยเหมะสสจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นคนที่เคยอยู่ในป่าเป็นคนซึ่งเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่นิรโทษเฉพาะคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไม่นิรโทษทักษิณยังไม่สุดซอยยังไม่สุดซอยคล้ายๆว่าวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะให้พวกเสื้อแดงที่ติดคุกนี่หลุดออกมาสักทีจะได้ชดใช้บุญคุณกันแต่นิรโทษพวกนั้นไม่ได้ต้องเอาเสื้อเหลืองด้วยก็จะรวมไปจนถึงพวกเสื้อเหลืองที่โดนคดีอยู่เนี่ยสองคนนี้ก็นั่งอยู่ใช่ครับโดนคดีที่สนามบินแล้วโดนโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนเอาขื่อมาแขวนคอพวกเราเอาไว้ความจริงแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าทักษิณหยุดตรงนั้นแล้วปล่อยให้วรชัยเหมะเดินด้วยพรบตัวนี้แล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่ต่อใช่ไม่มีเหตุอันใดที่จะออกแต่คุณทักษิณเนื่องจากว่าไปเชื่อชดเฉลิมอยู่บำรุงไปเชื่อประยุทธ์หัวเกียร
นะฮะเพราะประยุทธ์ไปเยี่ยมทักษิณแล้วทักษิณทำหน้าเศร้าๆบอกพี่ยุทธพาผมกลับบ้านหน่อยประยุทธ์ขึ้นมากลับมาเลยต้องสุดซอยแล้ววันนี้หาตัวประยุทธ์เจอไหมไม่รู้หายไปแล้วไม่รู้ตกนรกไปที่ไหนละนะฮะพอสุดซอยปั๊บยึดถือว่าตัวเองมีเสียงข้างมากยกมืออะไรก็ได้นั่นคือที่มาของพรบนิรโทษกรรมสุดซอยความไม่พอใจความไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจและความที่รับไม่ได้เลยกับนิรโทษกรรมเฮงซวยแบบนี้ที่รวมไปถึงทักษิณแล้วคืนเงินให้ทักษิณด้วยย้อนไปถึงเลยตั้งแต่ยุคสมัยทักษิณเป็นนายกครั้งแรกเรื่องกรณีกฤษเซกับตากใบรวมหมดทุกอย่างก็คือว่าชีวิตนี้ตระกูลชินวัตรพวกกูทำผิดไม่ได้ถ้าพวกกูทำผิดแล้วจะต้องล้างความผิดให้พวกกูหมดเหมือนกับวันนี้สันดานของทักษิณนี้ถ่ายทอดมาให้น้องสาวตัวเองที่น้องสาวตัวเองพูดตลอดเวลาเลยว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดไม่ผิดตลอดไม่เคยผิดพวกชินวัตรทำอะไรก็ไม่ผิดตรงนี้เนี่ยคนไม่พอใจกันทั้งประเทศจังหวะพอดีตรงไหนพอดีตรงที่ว่าวันหนึ่งผมเกิดมีเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผมสนธิพอแล้วนะให้คนอื่นก็ทำมั่งอย่าไปผูกขาดการรักชาติเอาไว้เพราะทุกวันนี้ที่สู้มาตลอดก่อนหน้านั้นคนจะด่าว่าทำไมพวกพันธมิตรถึงผูกขาดการรักชาติคุณถึงเข้าไปรักชาติหน่อยนั่นคือที่มาของการยุติบทบาทวันที่ผมประกาศยุติบทบาทเนี่ยผมคุยกันภายในอาจารย์ปานเทศพี่รองสมเกียรติพงไพบูลย์พี่พิภพธงชัยยังช็อกกันเลยทุกคนช็อกเฮ้ยทำไมต้องหยุดระวังจะเสียมวลชนนะบอกพอละคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็ไม่น้อยถ้าเราไม่หยุดเราจะไม่มีผู้นำคนอื่นขึ้นมาและถ้าผู้นำคนอื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราจะมีคนตามเขาเยอะยิ่งถ้าเป็นผู้นำมาจากพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งเพอร์เฟกต์เพราะเขามี12ล้านเสียงอยู่ในมือเขาและนั่นคือที่มาที่ผมพูดตลอดเวลาบอกถ้าประชาธิปัตย์ลาออกออกมาหมดเลยแล้วก็เดินหน้าสู้นอกสภาคนจะมาร่วมกันเป็นล้านผมไม่ผิดการต่อมาได้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดผมไม่ผิดมันถูกต้องหมดครับทีนี้พอคุณสุเทพออกมาปังปับเนี่ยเดิมทีเนี่ยสู้แค่พรบนิรโทษกรรมแต่ผมเข้าใจว่าคุณสุเทพคงมีสายสัมพันธ์กับทหารบางคนคงคุยกันไว้ล่วงหน้าก่อนคุณสุเทพจะออกมานำในทำนองว่ามีข้อตกลงแล้วว่าถ้าคุณสุเทพนำคนแล้วทหารจะออกมาจัดการกับยิ่งลักษณ์นั่นคือที่มาของจบแน่นอน7วันนี้จบแน่นอน10วันนี้จบแน่นอนสิ้นเดือนนี้จบแน่นอนจบแน่นอนแล้วเสียงค่อยๆอ่อนไปเรื่อยๆ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 เข้าใจไหมครับเดิมทีเนี่ยทำไมคนถึงมาร่วมเยอะมากเพราะอึดอัดใจในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมสุดซอยมากันหมดเลยมืดฟ้ามัวดินเป็นไปได้ยังไงหมอพยาบาลนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยอธิการบดีแม้กระทั่งผู้พิพากษายังเปิดตัวเลยเคยเห็นที่ไหนผู้พิพากษาเปิดตัวไม่มีเพิ่งมีรายการนี้ที่ผู้พิพากษาเปิดตัวเพราะทนไม่ได้จริงๆกับความอหังการอมังการความชั่วร้ายที่สภานำโดยพรรคเพื่อไทยและสนับสนุนโดยคนอย่างเช่นสุวัตนิสพลบบรรหารศิริราชาสนับสนุนให้ดีโทษกรรมทักษิณรับไม่ได้ครับไฮโซไฮโซดาราดารายังรับไม่ได้เลยนักร้องก็รับไม่ได้ซึ่งคนพวกนี้เป็นคนซึ่งไม่เคยสนใจทางการเมืองแต่ออกมาเปิดหน้าเปิดออกมาเปิดหน้าหมดเลยเป็นมวลมหาประชาชนดีเขาตั้งชื่อกันมามันก็เลยเกิดขึ้นครับพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณสุเทพรู้ว่าจะสู้ในฐานะที่คุณสุเทพเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นรองหัวหน้าพรรคไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณสุเทพถึงต้องลาออกและเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์ด้วย ก็เลยต้องเอาคนที่รับทราบว่า
ทหารจะเข้ามาคุณเติมถ้าไม่มีข้อมูลแบบนี้เนี่ยคนพวกนี้ไม่ออกมาเป็นทีมใครจะกล้าเสี่ยงออกมาไม่มีใครเสี่ยงแบบนี้หรอกทุกคนออกมาเพราะเชื่อเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณโอเคกันเรียบร้อยแล้วไม่นานเดี๋ยวก็จบไม่มีใครคิดว่ามันจะต้อง6เดือนละไม่มีใครคิดให้ตายไม่มีใครคิดครับอย่างมากก็บอกเดือนเดียวเท่านั้นนะเอาละไม่เป็นไรพอคุณสุเทพลาออกมาปังปั๊บคุณสุเทพก็เลยเมามวลชนเพราะคุณสุเทพไปยืนบนมวลชนแล้วคุณสุเทพเห็นมวลชนให้ความศรัทธาให้ความหวังครับผมก็ให้ความหวังคุณสุเทพนะถึงแม้ว่าตอนนั้นผมยังไม่ไว้ใจคุณสุเทพเท่าไหร่ผมก็ยังให้ความหวังดีละนะฮะปรากฏว่าคุณสุเทพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า get carry on ลมส่งให้ลอยขึ้นคุณสุเทพถอยไม่ได้ลงไม่ได้ครับแล้วปรากฏว่าประชาชนล้ำหน้าคุณสุเทพไปตลอดเวลาคุณสุเทพก็เลยอย่างที่เขาพูดถูกต้องแกเลยเป็นร่างทรงของประชาชนเมื่อแกเป็นร่างทรงประชาชนแล้วเนี่ยแกก็มีที่ปรึกษาเยอะก็เลยมีคนคิดโน่นคิดนี่ไปตลอดเวลานะฮะคุณอภิสิทธิ์คุณชวนหลีกภัยหลายหลายคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นประชาชนมาเยอะขนาดนี้ก็ตัดสินใจทำช้าที่ผมบอกไปนานพอสมควรค่ะลาออกกันหมดนะซึ่งถ้าพูดถึงยุทธวิธีแล้วเขาพลาดถ้าเขาลาออกตั้งแต่วันแรกที่เข้าสภาและเขายกมือกันแล้วเขาโดนล้มเรื่องกรณีของระเบียบวิธีการแล้วเขาเห็นว่านี่คือการเผด็จการรัฐสภาเขาออกตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทักษิณ ยิ่งลักษณ์พร้อมจะเจรจาทันทีแต่เขารอเหตุการณ์มันพัฒนาไปแล้วจนทั้งคุณสุเทพออกเขาถึงค่อยออก พอเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องเกาะคือนี่ประชาชนของเขานะครับเป็นมวลชนของเขาเป็นมวลชนไม่น้อยเลยครับไม่หมดไม่หมดมีผมเชื่อว่าในนั้นต้องมีอย่างน้อย 30% ที่เป็นของพันธมิตรนะฮะอีกประมาณ 20% เป็นทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นใครครับแต่อีก 50% นี่เป็นของเขาผมเชื่อว่าเป็นของเขานะฮะแล้วหลักฐานหลักของคุณสุเทพเนี่ยมาจากใต้หมดคนใต้นี่นะเป็นตำบลเป็นอำเภอเลยนะไปช่วยกำนันยังบริจาคเงินทุกคนต้องให้พ่อค้ามีเงินเยอะก็ให้เยอะหน่อยมีเงินน้อยก็ให้น้อยหน่อยแต่ทุกคนให้ด้วยความเต็มใจเพราะจะไปโค่นระบอบทักษิณซึ่งเป็นระบอบที่ชั่วร้ายนั่นคือที่มาว่าทำไมคุณสุเทพถึงลุกขึ้นมาสู้กับระบอบทักษิณต้องล้มระบอบทักษิณให้ได้จากตอนแรกที่แค่ล้มพรบแค่ล้มพรบกลายเป็นล้มระบอบทักษิณแล้วเมื่อล้มระบอบทักษิณแล้วก็กลายเป็นการไล่ตระกูลชินวัตรออกจากประเทศยึดทรัพย์ยึดทรัพย์หมดทุกอย่างนี้เราไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จู่ๆคุณอภิสิทธิ์ตื่นขึ้นมาแล้วเอาตาหามวลชนไปอยู่คุณสุเทพหมดคุณอภิสิทธิ์รับไม่ได้โดยนิสัยส่วนตัวก็รับไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนหล่อตัวเองเป็นคนพูดจาอะไรคนรักคนชอบตัวเองต้องมีเป็นผู้นำแต่ไปนำแบบสุเทพตัวเองทำไม่ได้จะทำยังไงก็ไม่กล้าฝืนกระแสนั่นคือที่มาของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดไงตอนนั้นว่าไม่มีเลือกตั้งไม่เอาต้องปฏิรูปต้องตามน้ำไปก่อนตอนนั้นต้องตามน้ำไปก่อนเรามีคลิปนะว่าเปิดดูเลยอ่ะเปิดดูเปิดให้ดูทันทีเลยใช่ครับวันนี้ประชาชนจำนวนมากนะครับผมไม่มานั่งเสียงว่าจำนวนคนกี่คนเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแต่ประชาชนจำนวนมากเพียงพอได้แสดงออกแล้วว่าเขามองว่าการเลือกตั้งที่มีขึ้นเขาไม่อาจไปรับรองความชอบธรรมของมันได้ทำให้ผมต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งผมไปเป็นอะไรผมลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปเป็นผู้แทนราษฎรครับแต่ถามว่าถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้ใครคือราษฎรที่ผมจะไปเป็นตัวแทนของเขาราษฎรที่เชื่อ
ในระบอบทักษิณในรัฐบาลชุดปัจจุบันเขามีตัวแทนอยู่แล้วครับแต่ราษฎรที่ประสงค์จะเห็นการปฏิรูปวันนี้ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเขาไม่มองว่าผมเป็นตัวแทนของเขาเขามองว่าผมไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่ออายุให้กับการเมืองที่มันล้มเหลวที่มันขัดแย้งที่มันไม่ตอบโจทย์ของประเทศพวกเราจึงตัดสินใจว่าวันนี้เราจะเดินเข้าสู่เส้นทางของการเป็นพรรคการเมืองที่จะเคียงคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศการหาคำตอบและการปฏิรูปจะเดินต่อไปได้สังคมต้องก้าวพ้นการถกเถียงว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเราเห็นตรงกันว่าถ้าตั้งคำถามแบบนี้ประเทศและสังคมจะไม่ได้คำตอบที่สุดการเลือกตั้งต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนะครับประเด็นที่3บนหลักคิดที่ให้การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเราได้มีการแลกเปลี่ยนถึงแนวความคิดของผมถึงการทำงานของเครือข่ายและพบว่ามันมีวิธีการขั้นตอนกลไกทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองที่สามารถที่จะได้คำตอบตรงนี้ได้ผมถามตรงๆอ่ะเติมพูดกันอย่างเป็นกลางเลยคุณฟังรู้เรื่องไหมจับต้องอะไรไม่ได้จับต้องอะไรไม่ได้เขาพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเหมือนพูดให้คนไปตีความได้หลายถูกต้องค่ะถูกต้องเอาล่ะทีนี้อภิสิทธิ์ต้องการพูดอภิสิทธิ์คนที่พูดบอกว่าไม่ลงเลือกตั้งเหตุผลเพราะไม่รู้จะเลือกไปเพื่อเป็นตัวแทนใครพี่พูดตอนนั้นนี่เพื่อรักษามวลชนเพราะรู้ว่ามวลชนตอนนั้นอารมณ์กำลังขึ้นไม่งั้นแล้วจะเสียหมดเลยต้องพูดอย่างนั้นนะน่ารู้สึกจะ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำนันเพิ่งจะสู้ไปได้แค่เดือน2เดือนเองใช่ครับกำลังฮอต คนเยอะมากประมาณเดือนเศษเดือนเศษกำลังฮอตคนเยอะมากผมคิดว่าจุดเปลี่ยนมันเปลี่ยนตรงไหนจุดเปลี่ยนตรงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้านอะไรคือจุดเปลี่ยนคนไม่เคยคิดพลเอกประยุทธ์ลั่นวาจาออกมาว่าเลิกคิดได้แล้วมาตรา7ไปเลือกตั้งเถอะไล่ไปเลือกตั้งอย่างนี้ไล่ไปเลือกตั้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wake up call ให้กับอภิสิทธิ์บอกตายแล้วแล้วจะทำยังไงเพราะคนพวกนี้เขาผูกพันกับประยุทธ์จันทร์โอชาครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าประยุทธ์ไม่ทำตามที่เคยสัญญาไว้กับใครก็ตามก่อนออกเอามวลมหามวลชนออกมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีเขารู้นี่ได้ไหมเพราะว่าทำไมเพราะเขาเคยชินกับการที่เขาถูกตั้งเป็นนายกในค่ายทหารเนี่ยปี52ปี52เข้าใจยังเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าประยุทธ์หรือทหารเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการตั้งขึ้นมาได้มันก็เลยเกิดภาพบางภาพแอนอยากให้คุณผู้ชมย้อนอดีตหน่อยนะคะว่ามันก็เลยเกิดภาพนั้นขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะไม่เห็นว่าวันทหารย้อนว่าไงท่านในบินครับท่านในบินครับท่านพิธีการตอนนี้นะครับเรื่องความหล่อนี่ยังเรื่องถูกยากก็ลุงชัยก็ให้เปรียบเทียบกันอยู่แล้วต้องไปถามพ่อผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับใช่ซึ่งก่อนหน้านี้คนตัวยุ่งย่องก็ไปกอดกับอีกคนหนึ่งมาแล้วครับไปกอดกับทักษิณมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยลักษณะการเมืองใช่ครับอันนี้ก่อนที่จะไปกอดกับอภิสิทธิ์จะเห็นได้ว่าโดยเนื้อหาของการเมืองในระบบที่เราเห็นอยู่เนี่ย
มันเป็นการเมืองที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทย65ล้านคนมันเป็นการเมืองที่เล่นกันในหมู่นักเลือกตั้งเท่านั้นเองในหมู่นักเลือกตั้งจำถึงการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ได้มั้ยครับที่ผมไปประท้วงหน้าสภาค่ะวันนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แก้เพื่อประเทศไทยแต่แก้เพื่อนักการเมืองให้เลือกตั้งง่ายขึ้นนะฮะทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้เหตุที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนพวกนี้เล่นการเมืองเพื่อรักษาอาชีพตัวเองไม่ได้เล่นการเมืองเพื่อพัฒนาทำให้ชาติบ้านเมืองดีขึ้นคนพวกนี้ไม่ได้เอาชาติเป็นตัวตั้งคนพวกนี้เอาอาชีพตัวเองเป็นตัวตั้งมันไม่มีอาชีพไหนที่จะสร้างความร่ำรวยให้อย่างมหาศาลด้วยการช่อราษฎร์บังหลวงจากนักการเมืองนอกจากอาชีพนักการเมืองนอกจากอาชีพนักการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อภิสิทธิ์ทำในช่วงหลังเนี่ยและที่น่าสนใจอย่างทักษิณเนี่ยทักษิณเป้าอันนี้อยู่ที่ไหนเลือกตั้งถูกไหมถูกค่ะทักษิณเป้าอยู่ที่เลือกตั้งอภิสิทธิ์คือนักเลือกตั้งตัวจริงก็อยู่ที่เลือกตั้งถูกไหมถูกใช่มีกำนันเท่านั้นเองที่ ตัดตัวเองออกมาได้แต่สำหรับผมแล้วกำนันยังตัดได้แค่ 80% ยังค้างอยู่ 20% ครับยังมีความรู้สึกว่ายังต้องรักษาน้ำใจกันเอาไว้ผมคิดว่าถ้ากำนันออกมานำมวลชนแบบนี้เนี่ยไม่มีความจะเป็นต้องรักษาน้ำใจใครอีกแล้วต้องรักษาน้ำใจประชาชน65ล้านคนรักษาน้ำใจมวลมหาประชาชนที่ตามกำนันมาดีกว่าไปรักษาน้ำใจผมวัดจากตรงไหนผมว่าจากวันที่กำนันด่าพิสิทธิ์ว่าอย่าเสอะวันรุ่งขึ้นเอกนัทพร้อมพันออกมาบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งกันนี่คือการรักษาน้ำใจไงนี่คืออีกหนึ่งหมัดที่ชกไม่สุดหมัดที่ชกไม่สุดหมัดเหมือนวันนั้นเสรีวงศ์มนทาขึ้นไปชำแหละประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วกำนันขึ้นไปอุ้มประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันผมอยากให้กำนันแก้ตรงนี้ถ้าใช้ตัวเองมีพลานุภาพเกิดขึ้นในการนำจะต้องแก้ตรงนี้ครับทีนี้น่าสนใจอย่างเมื่อทักษิณต้องการอย่างนี้อภิสิทธิ์ก็ชอบที่จะเป็นอย่างนี้ถามว่าประยุทธ์ชอบอะไรเหมือนกันป่ะเหมือนคราวที่แล้วสุขแล้วผมพูดใช่ไหมประยุทธ์ต้องการอะไรต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นแล้วตัวเองจะได้เกษียณอายุไปแล้วไปใช้เงินใช้ทองที่ตัวเองมีอยู่สามฝ่ายเห็นต้องกันหนึ่งสองสามเมื่อเห็นต้องกันแล้วเนี่ยทักษิณอาทิตย์ที่แล้วผมบอกทักษิณกำลังแพ้แล้วก็กำลังแพ้จริงๆผมนึกว่าให้กำนันให้ฮึดสู้อย่าไปถอยเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าอย่าไปถอยยังไงทักษิณมีทางออกทางเดียวก็คือว่าต้องเลือกตั้งทักษิณเลยต้องทำทุกวิถีทางให้เกิดการเลือกตั้งทำแม้กระทั่งให้คนอย่างประยุทธ์พูดออกมาใช่ไหมเราต้องรักษาระบอบชาติแต่ต้องทำตามกฎหมายแต่เวลาปูยิ่งลักโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองไป400,000-500,000 ล้านคุณประยุทธ์นั่งเฉยคุณประยุทธ์นี่น่าไหว้หลังหลอกมากนะฮะเอาล่ะถ้าผมเป็นทักษิณผมก็จะบอกประยุทธ์ทำไมผมบอกประยุทธ์ไม่ได้เพราะผมไว้ใจประยุทธ์มากเนี่ยใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะในคลิปทางชาบอกเลยไอ้ตู่นี่ไว้ใจผมไว้ใจตู่มากสุดผมจะบอกประยุทธ์ทำยังไงที่จะให้อภิสิทธิ์เนี่ยเดินสายเคลียร์คนเพื่อหาทางเลือกตั้งแล้วจะทำให้มวลชนของอภิสิทธิ์ของสุเทพสับสนค่อยเขวนั่นคือที่สิ่งที่สุเทพพูดไงว่าใครอย่ามาเดินแล้วทำให้มวลชนค่อยเขวและนี่คือสิ่งที่อภิสิทธิ์ทำเห็นหรือยังครับเตะตัดขาคุณนั้นทีนี้ถ้าผมเป็นทักษิณถ้าผมทักษิณผมจะบอกว่าลงเลือกตั้งเลยยุทธน้อง
บอกไอ้มาร์คมันบอกว่าไม่ต้องห่วงเลือกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยจะถอยให้เป็นนายกเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปทักษิณเริ่มจะรู้จักซื้อเวลาละครับเพราะว่าทักษิณรู้จักอภิสิทธิ์ดีเพราะทักษิณเป็นคนพูดเองตอนอภิสิทธิ์ขึ้นมาว่าอภิสิทธิ์เนี่ยโหนเกียคือเป็นเด็กอภิสิทธิ์มองทักษิณเป็นเด็กที่ยังปากก็ไม่เส้นกลิ่นน้ำนมไม่รู้เรื่องอะไรรู้อย่างเดียวอยากมีของเล่นอยากเล่นของเล่นร้องไห้อยากได้ของเล่นถ้าเอาให้ของเล่นแล้วนั่งยิ้มหัวแหกนั่งขี่รถพระอ้อมก็ไม่สนใจขอได้เล่นของเล่นนี่คือทักนี่คืออภิสิทธิ์ไม่ใช่ทักษิณอ่านทะลุทักษิณอ่านทะลุทักษิณจะใช้ประยุทธ์คนเดียวได้ไงทักษิณต้องใช้คนอื่นด้วยครับและถ้าสมมุติประยุทธ์ไปพูดกับอภิสิทธิ์ประยุทธ์ซึ่งเป็นคนที่ตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ในค่ายทหารอภิสิทธิ์เห็นชัดเจนถ้าประยุทธ์พูดอภิสิทธิ์เขาต้องคิดละมีคนคนนึงที่สนิทกับกอบศักดิ์สภาพสุขมากครับชื่ออะไรรู้ป่ะใครสุธรรมแสงประทุมสุธรรมก็ไปพบกอบศักดิ์กอบศักดิ์กับกำนันนี่คนละฝ่ายกันละครับเข้าใจป่ะกำนันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสร้างศัตรูในหมู่บรรดาประชาธิปัตย์ที่อยู่ในกรุงเทพหลายคนสุดธรรมก็ต้องไปพูดกับกอบศักดิ์ครับพี่ทักษิณสุดธรรมเขาเรียกทักษิณว่าพี่ทักษิณพี่ทักษิณเขาบอกโน่นนี่นั่นกอบศักดิ์ก็คิดไม่เลวนี่อภิสิทธิ์เป็นนายกอีกสักปีหนึ่งแล้วค่อยให้นักการเมืองไปค่อยปฏิรูปการเมืองกันเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งกันใหม่เพราะว่ามันหาทางออกไม่เจอที่มันหาทางออกไม่เจอเพราะว่าประยุทธ์บอกแล้วไงให้ไปเลือกตั้งมันหาทางออกไม่เจอนะนี่คือข้อสมมติฐานผมนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแหละเข้าใจยังไงมันถึงออกมาเป็นรูปมันถึงออกมาเป็นรูปนี่ไงเป็นที่มาของการเดินสายเพราะจู่คุณอภิสิทธิ์ออกมาจากไหนเนี่ยสุเทพนี่ใช้คำพูดว่าเสอเอะที่ถูกต้องแถวบ้านผมนี่เขาเรียกเสือกไม่เข้าท่าใช่ไหมแล้วออกมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ดูทีวีสิพูดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพูดอะไรก็ไม่รู้รักษาระบอบประชาธิปไตยอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าใจแต่แกล้งโง่เข้าใจว่าตอนนี้ประชาชนสู้อยู่ทุกวันนี้และสุเทพเป็นร่างทรงประชาชนสู้เรื่องล้มระบอบทักษิณเขาไม่ได้สู้ให้คุณไปตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยของทักษิณเข้ามาแบกหลังคุณแล้วไม่ได้สู้เพื่อหานายกคนกลางที่จะรักษาการหนึ่งปีแล้วก็ปฏิรูปการเมืองแต่สู้เพื่อขับไล่ระบอบทักษิณออกไปเพราะระบอบทักษิณคืออันตรายที่ชั่วร้ายสุดของประเทศชาติครับเข้าใจไหมถ้าคุณอภิสิทธิ์จะช่วยกำนันและจะช่วยชาติจริงๆอภิสิทธิ์จะพักชาติปัตติต้องลุกขึ้นมาชัดเจนเลยบอกเราพร้อมจะสนับสนุนประชาชนเพื่อที่จะมาปฏิรูปการเมืองเพื่อประชาชนคนไทย65ล้านคนไม่ใช่เพื่อไอ้นักการเมืองเสงบ้วยถูกไม่ถูกเราจะไม่ลงเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใดสิ้นเลือกตั้งไงก็เกิดไม่ได้ครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะทุกคนพูดว่ามันตันไปหมดแล้วมันไม่มีทางออกมีทางผมบอกอาทิตย์ที่แล้วครับเวลายิ่งผ่านไปทักษิณยิ่งเสียเปรียบยิ่งตายไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นและที่สุดแล้วมีจะไปเจาะขอให้ใครรู้ไหมให้ทายประยุทธ์จันทร์โอชาถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดใช่สิเพราะศาลรัฐธรรมนูญพิพากษามาปังแล้วประยุทธ์ก็ยังนั่งเฉยปปช.ชี้มูลปังก็ยังนั่งเฉย
สภาก็เปิดไม่ได้ก็ยังนั่งเฉยเห็นหรือยังอย่าไปท้อผมจะขอร้องกำนันอย่าไปท้ออย่าไปคิดบอกว่าวันที่19นี้ถ้าไม่ออกมาไม่จบไม่เป็นไรสู้ต่อออกมาถึงขนาดนี้แล้วระหว่าง6เดือนกว่าเกือบ7เดือนแล้วเนี่ยกับต่อไปครบปีเนี่ยไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันประเทศชาติจะชิบหายประเทศกี่ชิบหายปล่อยมันชิบหายไปถ้ามันในที่สุดแล้วมันชนะประเทศชาติจะดีไปอีกเป็นร้อยปีต้องยอมแลกต้องยอมแลกต้องยอมเสียไม่ต้องกลัวแต่ต้องยึดมั่นแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ไม่ต้องไปเกรงใจใครคุณเดินมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะไปเกรงใจใครทำไมคุณส่วนอำนาจมีไม่กี่คนเองใช่แล้วก็เป็นศึกสงครามในพรรคประชาธิปัตย์กันเองด้วย สสทางใต้อยากจะโค่นนะพิสิทธิ์แล้วชูสุรินทร์พิศวันเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ก็พยายามที่จะรักษาแชมป์ถ้าจะมีคนใต้ที่สนับสนุนอภิสิทธิ์ก็จะมีอยู่คนเดียวก็คือคุณชวนอีกใครก็อภิสิทธิ์นั่นคือตัวแทนของคุณชวนอีกใครต่างกันที่คุณชวนจบธรรมศาสตร์อภิสิทธิ์จบออกซฟอร์ดแค่นั้นเองคุณชวนเป็นคนเทิดทูนระบอบการเลือกตั้งมากคือคนอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแปลกมากพอจำเป็นต้องเลือกตั้งก็จะบอกว่าระบบเลือกตั้งระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ดีสุดในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองจะไม่พูดระบบปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้ไม่ได้เลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอแต่งตั้งด้วยคัดสรรด้วยเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเลือกตั้งแบบนี้ไม่เคยพูดแต่พอเข้าไปในสภาปังปั๊บไปเจอฤทธิ์ของประเด็จการรัฐสภาคนที่มีวิชาญมารมากเก่งกว่าตัว ตัวเองเริ่มสู้ไม่ได้ตัวเองเริ่มมาด่าระบบแล้ว ต้องเมื่อฮะ ผมจะเลือกเข้าไปเป็นส.ส.ได้ยังไงผมจะไปเป็นตัวแทนของใครเห็นไหมพูดแล้วพูดเห็นไหม ก็รู้อยู่ว่าประชาชนเขาไม่เอาระบบนี้ ตัวเองก็ยังจะบอกว่าเลือกตั้งไปด้วยเป็นรัฐบาลไปด้วยปฏิรูปไปด้วยคุณกำลังพูดนิทานหลอกเด็กคุณหลอกใครคุณจะมาหลอกผมเติมคุณให้นักการเมืองมันปฏิรูปการเมืองสำเร็จได้ที่ไหนเหมือนให้ตำรวจมาปฏิรูปตำรวจอ่ะไม่มีทางสำเร็จมันไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองใช่ไหมลำพังแค่แก้กฎหมายให้คดีคอร์รัปชันนักการเมืองไม่มีวิความมันก็ไม่มีวันทำและปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้คือการคอร์รัปชันข้าวขาดทุนไป 500,000 กว่าล้านครับนี่คือการประเมินจากตัวเลขที่เห็นยังขาดอะไรไหมยังขาดการเช็คสต็อกวันไหนคุณเช็คสต็อกทั่วประเทศไทยคุณจะเจอข้าวเสียสมมุติว่า 30% ข้าวดี 70% ข้าวหายคุณบวกลบคูณหารแล้วผมกลัวมันจะถึง 700,000 ล้านสิไล่เงินก้อนนี้ที่มันหายไปเนี่ยใครรับผิดชอบประเทศต้องรับผิดชอบประเทศรับผิดชอบจากตรงไหนอ่ะคุณจะงบประมาณประเทศมาจ่ายทั้งก้อนเลยเหรอ 700,000 ล้านคุณใช้ประเทศไปกู้เงินทุกวันนี้เราเป็นงบประมาณขาดดุลไปปีละ 2-3 แสนล้านละครับเท่ากับกู้มาปีนั้นงบประมาณขาดดุลล้านล้านเงินบาทจะร่วงไปเป็น 35-40 บาทต่อ1ดอลลาร์ทิพหายกันแถวเลยทั้งชาติทั้งบ้านเลยนี่ยังไม่พูดนะว่าจะเคลียร์หนี้ก้อนนี้กันยังไงเห็นไหมยังนะเพราะฉะนั้นความชิบหายที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลชุดระยำนี่ก่อให้เกิดกับชาติบ้านเมืองเนี่ยมันทำลายชาติทำลายบ้านทำลายเมืองลงไปถึงรากถึงแก่นเลยผมนี่นะทำไมผมต้องอ้างหลวงตามหาบัวเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องต่างๆแบบนี้ล่วงหน้าผมเยอะเลยท่านผู้โบสถ์ที่เดี๋ยวนี้มันคอร์รัปชันโกงกันมันลึกเข้าไปถึงปอดถึงตับแล้วนะสนธิ
นั่นคือนัยยะไงครับก็ถ้ามันโกงค่ามีที่ไหนว่าแม่งโกงที 500,000 ล้านบาทขาดทุนที่ 500,000 ล้านบาทมึงบ้าป่ะคุณว่าเงิน 500,000 ล้านบาทมันแค่ไหนเยอะชิบหายเลยฝรั่งมาฟังยังตกใจเลยประมาณเกือบ20บิลเลน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะประมาณเกือบเท่านั้นน่ะมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนึกบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยวันนี้เนี่ยพอรู้ว่ากระแสไม่ให้ครับสงสารมวลชนรักอภิสิทธิ์ก็รักรักสุเทพก็ไม่รักก็รักสับสนไปหมดนี่คือมวลชนที่เกิดเพราะความรักอย่างเดียวไม่ได้เป็นมวลชนที่เกิดเพราะปัญญาใช่ไหมแค่ผมพูดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเท่านั้นเองอ่ะก็มีอีบ้องตวงซึ่งเจ้าเก่าที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เราออกมาเขียน Facebook ด่าผมเช็ดเลยผมก็นึกในใจผมนึกไงอีหานี่นะมันไม่เคยเปลี่ยนมันเคยโง่ดักดานยังไงมันก็ดักดานอยู่เหมือนเดิมสมน้ำหน้าละมีหน้าพิสิทธิ์ถึงเป็นอย่างนี้เพราะมันมีแม่ยกแบบนี้ไงเข้าใจไหมเนี่ยผมกำลังชี้ให้เห็นตอนนี้ก็เลยมาที่ไหนแล้วล่ะอภิสิทธิ์รู้ว่าตัวเองเดินพลาดละต้องหาทางถอยขนาดถอยยังต้องตีกินตีกินยังไงอ่ะก็ในชวนนท์มาให้แถลงไม่ใช่เหรอบอภิสิทธิ์จะมีแผนเป็นรูปแล้วจะโยนให้กับยิ่งรักถ้าไม่รับก็ถือว่ายิ่งรักรับผิดไปแล้วกันนี่คือถอยแบบตีกินกันโบยฮะโบยถ้าคุณแน่จริงคุณถอยทำไมล่ะคุณเดินหน้าต่อสิแล้วตัวเองไปนั่งต่อหน้าบรรหารศิลปาชาไปนั่งต่อหน้าสุวัตนิพพลบไปหาสนธยาคุณปลื้มอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปหาเนวินชิชอบอีกคนอ่ะตลกอ่ะจริงๆคุณอภิสิทธิ์พูดเองนะคะว่ายอมรับว่านักการเมืองเนี่ยคือปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยกี่สิบปีที่ผ่านมามันปัญหาของประเทศมันเกิดมาจากนักการเมืองแต่ก็ยังเดินสายครบเกือบทุกพักแล้วใช่ไม่เคยพูดเลยว่าตัวเองไม่เคยพูดเลยว่าปัญหาตัวเองเคยพูดว่าปัญหาเกิดนักการเมืองตัวเองรู้แต่ตัวเองไม่เคยตัดสินใจว่าในเมื่อมันเกิดนักการเมืองขอน่าจะเดินไปบอกบรรหารบอกสุวัฒน์บอกสนธยาบอกว่าพวกเราเป็นนักการเมืองเขาว่าปัญหาคือพวกเราพวกเราน่าจะหยุดเล่นการเมืองสัก5ปีดีไหมหรือ3ปีหรือ1ปีค่ะใช่ไหมทำไมไม่ทำอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์ก็คุณเป็นคนพูดเองปัญหาเกิดจากนักการเมืองงั้นคุณไปเดินสายใหม่สิคุณไปบอกทุกคนเลยวันนี้สิ่งที่อภิสิทธิ์ต้องทำเนี่ยต้องเปิดโต๊ะแถลงข่าวบอกผมเห็นด้วยกับการกระทำของคุณสุเทพเทือกสุบรรณว่าการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อประชาชนคนไทย65ล้านคนไม่ใช่เพื่อนักการเมืองครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจะมีไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมทำสังฆกรรมการเลือกตั้งและด้วยไหมครับเหมือนที่กำนันพูดว่าการปฏิรูปต้องปราศจากนักการเมืองด้วยถูกต้องค่ะนักการเมืองเข้ามาร่วมไม่ได้นี่ไงนี่คือสิ่งที่คุณพิสิทธิ์ต้องทำแต่นี่ตรงข้ามเลยนะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็การเมืองปัญหาเกิดจากนักการเมืองเพราะฉะนั้นคนที่ผูกต้องเป็นคนเข้ามาแก้เพราะฉะนั้นต้องให้นักการเมืองเข้ามาแก้ผ่านสภาเรื่องมันตลกคุณ ผมเห็นบทบาทอภิสิทธิ์แล้วเนี่ย ทำให้ผมคิดถึงหนังเรื่อง Godfather เติมเคยดูใช่ไหมภาคหนึ่งภาคสองเคยดูใช่ไหมครับเคยดูครับผมตัดคลิปตรงนี้มาเอาเปิดให้ดูหน่อยดิไปดูก็อดฟาเตอร์ Martini won't move against you first. He'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety. And at that meeting, you'll be assassinated. I like to drink wine more than I used to.Anyway, I'm taking more. It's good for you, Pop. Marlon Brando เล่นเป็น
วิโต้โคเลออนแก่ละครับเริ่มมาเลี้ยงหลานละไมเคิลเนี่ยคืออัลปาซิโนเนี่ยรับอาณาจักรมาเฟียของพ่อตระกูลคอร์เลออนเข้ามาพ่อก็สอนคำสอนสุดท้ายให้พ่อพูดถึงจะมีศัตรูที่ชื่อบราซินีมันจะติดต่อคนที่ลูกเนี่ยไว้ใจที่สุดเพื่อไปพูดจากับมันแล้วมันจะรับประกันความปลอดภัยลูกถ้าลูกไปเมื่อไหร่ลูกต้องตรงฆ่าตายทันทีเหมือนกับอภิสิทธิ์กับสุเทพสนิทกันมากใช่ครับอภิสิทธิ์กำลังไปเจรจากับศัตรูดึงกำลังพยายามดึงกำนันเจรจาศัตรูเรื่องเลือกตั้งแล้วในที่สุดกำนันก็ถูกฆ่าซีนเดียวกันคือคนที่จะให้เราไปเจรจากับศัตรูให้คิดไปกับคนนั้นจะทรยศเราแน่นอนเหมือนไหมแต่ไม่รู้มาก่อนที่มีคลิปนี้เพราะผมจำได้เหมือนหนังสือสามก๊กก็อดฟ้าเราได้สอนอะไรเยอะเหมือนกันเป็นการเมืองปัจจุบันสรุปคือให้จำเอาไว้นะจะมีคนที่สนิทกับเรามาชวนเราไปเจรจากับศัตรูและให้รู้ด้วยว่าใครก็ตามมาชวนเราแบบนี้มันคือคนทรยศเป็นไงวันนี้จะพักก่อนไหมหรือเติมจะได้ถามก่อนไหมนิดหนึ่งครับแล้วที่เขา ออกมาประกาศเมื่อวานที่บอกว่าเขาพร้อมจะเว้นวรรคทางการเมืองถ้าทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอของเขาเนี่ยคล้ายๆกับเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้หวังจะมาแบบออฟฟอร์ดดีลอะไรนะตรงนี้คือสิ่งที่มองไง ผมมองว่าเหมือนกับเดินเข้ามาในบ้านอ่ะครับเปิดประตูเห็นคุณอภิสิทธิ์ยืนแก้ผ้าอยู่โดนจับคาหนังคาเขาก็เลยต้องออกมาอีกรูปแบบละล่ำละลักละล่ำละลักคือถ้าไม่โดนคือถ้าไม่โดนออกมาแฉนี่ก็คงไม่พูดข้อเสนอนี้เนียนเหมือนเดิมเมื่อตอนต้นรายการคุณสุนทรีพูดถึงการปฏิวัติไม่ใช่การปฏิรูปเติมสั่งอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าว่าทำไมจะต้องเป็นการปฏิวัติแล้วใครจะทำได้บ้างนะคะสักครู่ค่ะ